สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับผิงนะคะสารินีโชว์จากเว็บไซต์สารินีโชว.com ค่ะหากดูแล้วคิดว่ามีประโยชน์และอยากติดตามคลิปวิดีโอทุกสัปดาห์ก็อย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกริ่งเพื่อรับสัญญาณเตือนเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่จากผิงนะคะวันนี้นะคะผิงจะมาสอนการทำภาพลักษณะแบบนี้เลยก่อนอื่นคุณก็ต้องตั้งค่าหน้ากระดาษกันก่อนนะคะพิงใช้อยู่ที่วิส2000สินะส่วน1126ถ้าใครอยากทำตามก็ตั้งค่าตามนี้กันได้เลยนะก่อนอื่นคุณไปดาวน์โหลดไฟล์กันมาก่อนนะจ๊ะที่เว็บไซต์สารินีโชว.com นะคะก็เข้าไปที่ EP 213แล้วก็ไปดาวน์โหลดไฟล์ตรงนี้ก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวพิงก็จะเอาอัพไว้ให้แต่ถ้าท่านใดดาวน์โหลดคลิปไหนไฟล์ตรงเนี้ยไม่ได้มาทักกันหลังใหม่ด้วยละกันนะคะผิงจะได้ไปแก้ไขให้นะคะอ่ะเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วนะคะไฟล์ที่คุณจะได้เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะก็เมื่อคุณตั้งค่าหน้ากระดาษแล้วเราก็เอาตัวแบ็คกราวด์เข้ามาใส่ก่อนได้เลยนะคะดึงเข้ามาเลยค่ะดึงเข้ามาเลยนะคะเราเริ่มกันเลยนะจ๊ะดึงมาปุ๊บนะคะแล้วก็คลิกที่มุมกดชิปกดมุมออกขยายนิดนึงนะคะแล้วก็ติ๊กถูกจากนั้นกาออกอันนี้ไม่ใช่กาออกเลยนะคะเกะกะนะคะแล้วก็เอาตัวนี้เข้ามาปราสาทเจ้าตัวปราสาทดึงเข้ามาจากนั้นเนี่ยดับเบิ้ลคลิกที่แบ็คกราวด์กดโอเคแล้วก็นี่เลยควิกเซคชั่นแล้วก็ลากเข้าไปตรงนี้ลากเสร็จปุ๊บนะคะกด Shift Ctrl I นะจากนั้นเลือก Select and Mask นะคะหรือ Refine Edge ด้านบนตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งบางเครื่องมันจะขึ้น Refine Edge ก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าคุณใช้เวอร์ชันที่มันไม่เหมือนกับผิงนั่นเองก็คลิกเข้าไปได้เลยจากนั้นนะคะก็เอาเมาส์ไปจิ้มตรงนี้สักนิดนึงนะคะมันเป็นรูแหละนะคะก็จิ้มเข้าไปแล้วก็ให้เปลี่ยนตรง Output To สังเกตตรงนี้ไม่เหมือนกันไม่เป็นไรนะคะมันแต่มันจะมี Output To เหมือนกันนะคะคุณเลือกเป็น New Layer แล้วก็ Smooth เนี่ยคุณก็ปรับไปนิดนึงแล้วกันนะคะแล้วก็กดโอเคได้เลยนะคะคุณก็จะประมาณนี้แล้วคุณก็ดึงเข้ามาไว้นี่นะคะจะเห็นได้ว่ามันใหญ่เนาะก็คลิกที่มุมกดชิปกดปุ่มออนในการย่อให้มันนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะฮะติ๊กถูกไปอันไหนไม่ใช่ก็กาทิ้งทันทีนะฮะจะได้มีเกะกะประมาณนี้จากนั้นนะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่สีให้เขาแล้วก็ brightness contrast วิธีการใส่ไปที่วงกลมแล้วก็เลือก brightness contrast แล้วก็คลิกขวากด create clipping mask หรือจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ปรับตรงนี้ได้เลยให้มันมืดๆหน่อยนะฮะเพราะมันย้อนแสงข้างหลังไงใช่ไหมเออแสงมาจากข้างหลังจากนั้นนะคะเราใส่สีให้หน่อยค่ะใส่สีเป็นสีม่วงไปที่วงกลมแล้วก็เลือก color balance แล้วก็เลือกตรงนี้เลยนะคะเกียร์คลิปมาสก์แล้วก็ปรับเป็นสีม่วงสีแดงๆม่วงๆนะคะ shadow ก็ปรับหน่อยจะได้ม่วงๆนะคะประมาณนี้จากนั้นเราก็ต้องใส่ inner glow ให้ด้วยนะคะก็เลือก layer ประสาทแล้วก็ไปที่ effect แล้วก็ไปที่ inner glowนะคะแล้วคุณก็ปรับนิดนึงปรับตรงไซส์หน่อยปรับตรงนี้หน่อยปรับแสงนิดนึงนะคะประมาณนี้ปรับสีหน่อยเดี๋ยวขอดูสีก่อนสีม่วงๆอ่ะมันก็ต้องออกขาวๆประมาณนี้นะคะก็ทำตามได้เลยเนาะสีมันใกล้เคียงใกล้เคียงประมาณนี้แล้วกันนะจ๊ะสีตรงนี้คลิกเข้าไปแล้วคุณพิมพ์โค้ดสีนี้ใส่เข้าไปได้เลยนะคะ FEFDFF เนาะจากนั้นกดโอเคแล้วปรับตามนี้นะคะเป๊ะๆใครทำตามไม่ทันก็กด stop แล้วกันนะคะจากนั้นกดโอเคนะเราจะได้ประมาณนี้จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องแยก inner glow ออกมาเพราะว่าคุณเห็นไหม inner glow มันลงไปตรงพื้นมันไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นก็ต้องไปคลิกที่ inner glow เนี่ยค่ะคลิกขวาแล้วก็ create layer นะกดโอเคแล้วก็ดึงมาข้างบนค่ะแล้วมันจะหลุดไม่เป็นไรคลิกขวาแล้วก็กด create clipping mask อีกทีหนึ่งนะคะซึ่งพวกนี้ก็จะหลุดหมดเลยก็คลิกขวากด create clipping mask คลิกขวา create clipping mask ให้หมดเลยเดี๋ยวนะไอ้ตัวนี้มันจะไปข้างบนทำไมเนี่ยไม่เข้าใจมันจะต้องคลิปมันจะต้อง create clipping mask ตัวนี้ไงเฉพาะตัวนี้เท่านั้นแต่จริงๆที่ผิงให้ดึงไปเมื่อกี้จะให้ดึงตัวนี้ไว้ข้างบนเท่านั้นเองนะคะไม่งงกันนะแล้วก็แมสเมื่อแมสปุ๊บนะคะคุณก็ใช้บัดข้างล่างนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมว่าสีต้องเป็นสีดำด้วยนะคะในการลบข้างล่างนี้ทั
นี้เองนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเอามูนเข้ามานะฮะดวงจันทร์ดึงเข้ามาแล้วดึงเข้ามาดึงเข้ามาแล้วก็ไปข้างหลังนะฮะแล้วก็ปรับเป็นสกรีนก็ได้นะเนี่ยที่ที่มุมกดชิปปุ่มออกแล้วก็คอนโทรล J อีกครั้งหนึ่งคอนโทรล J แล้วก็ไปที่ฟิลเตอร์ไปที่เบลอไปที่การ์เซนเบลอนะฮะแล้วก็ปรับเบลอๆหน่อยๆแสงมันจะนวลๆสัก 64.0 ก็ดีกดโอเคเท่านี้เองนะฮะแล้วก็กะออกนี่เห็นไหมคุณก็จะได้ย้อนแสงอันนี้คุณอาจจะปรับให้มันใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะคลิกกดชิปเลือก2ระยะนี้แล้วก็ให้ขยายหรือจะทำให้มันเบอร์ก็ได้นะคะที่มันเป็นนวลๆแบบนั้นเพราะว่าผิงทำเบอร์ข้างหลังหรือคุณจะให้มันเห็นเป็นเชฟแบบนี้เลยก็ได้เป็นรูปทรงเนาะจากนั้นนะคะเราก็ไปเอาตัวนางแบบเราเข้ามานะคะก็คือคนนี้ดึงเข้ามาเลยดึงเข้ามาจากนั้นนะคะเราก็ดับเบิลคลิกเลเยอร์ก่อนกดโอเคแล้วก็คลิกขวาแล้วเลือก Quick Selection แล้วคุณก็ลากเข้าไปนางแบบคนนี้เลยนะฮะซึ่งมันจะตัดยากอีตรงที่มันสีดำมันกินเข้ามาเห็นไหมลากข้อไปแบบนี้เห็นไหมจากนั้นกด All ALT แล้วก็ลากกดค้างไว้หน้า ALT อ่ะแล้วคุณก็ลากแบบนี้มันก็จะเลือกให้เฉพาะผู้หญิงนะจากนั้นเนี่ยคุณก็ไปเลือกข้างบนค่ะ select and mask หรือ refi edge นะคะคลิกเข้าไปแล้วก็เอาบัตรเนี่ยไปปัดตรงนี้ได้เลยบัตรตรงผมนะคะบัตรตรงผมเท่านี้ตรงนี้ก็เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะวาดผมทีหลังได้มันจะกุดกุดอะไรก็ช่างมันไปก่อนนะ smooth ก็ปรับสัก15แล้วก็ดูตรง output tool ให้เป็น new layerนะคะจากนั้นก็กดโอเคได้เลยมันก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ต้องตกใจไปก็ดึงมาค่ะแล้วก็ดึงไปข้างบนนะคะบนสุดแล้วก็คลิกที่มุมกดชิปกดมุมย่อนิดนึงย่อนิดนึงนะคะแล้วก็ปรับประมาณนี้แล้วก็ติ๊กถูกนะคะจากนั้นเนี่ยอันไหนไม่ใช้ปากกาทิ้งนะคะเราก็จะทำการเอาทานตะวันมาใส่ก่อนนะคะทานตะวันอ่ะเซลโซทูลากขอบดวงนี้เลยเจ้าดอกนี้เลยอุ้ยประมาณนี้จากนั้นกดคอนโทรลเจแล้วก็ดึงเข้ามาเลยแล้วก็คลิกที่มุมกดชิปกดมุมออย่อนิดนึงนะแล้วคลิกที่มุมนะแล้วก็ฟิฟอริซอนทัลปรับนิดนึงนะคะประมาณนี้หากดูแล้วคิดว่ามีประโยชน์และอยากติดตามคลิปวิดีโอทุกสัปดาห์ก็อย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกริ่งเพื่อรับสัญญาณเตือนเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่จากผิงนะคะแล้วก็ติ๊กถูกจากนั้นก็แมสปุ๊บนะคะคุณไปเลือกบัสแล้วก็ไปเลือกหัวแปรงที่มันฟุ้งๆปรับวาซิตี้กับโฟให้เท่ากับผิงตรงนี้นะจากนั้นก็เดี๋ยวย่อขนาดบัสค่ะแล้วก็มาลบแถวนี้หน่อยนะฮะแต่จริงๆรู้สึกว่าดอกมันไม่ค่อยสวยฮะเอาดอกนี้ดีกว่านี่ดอกนี้ใช้ก็โซ่ทูมาลากหน่อยเอาดอกนี้ดีกว่าดอกนั้นมันไม่ค่อยบานลากคอกดเลือกเลเยอร์หลังกดคอนเจดึงเข้ามาใหม่อันนี้ทิ้งไปเลยอันนี้มาใส่คลิกที่มุมกดชิปกดออย่อออันนี้ค่อยสวยหน่อยแล้วก็ติ๊กถูกแล้วก็คุณเห็นไหมอันไหนมันไม่เนียนก็ใช้นี่เลยเพนทูนะคะแล้วก็เลือกตัวนี้ให้เป็นผ่านแล้วคุณก็มาจิ้มเข้าไปแล้วก็ทำการตัดได้นะฮะอ่ะเซ็กชันใส่เลขหนึ่งกด Enter และ Delete ได้เลยเท่านี้เองนะฮะนะมันก็จะเนียนจากนั้นเนี่ยเลเยอร์ตรงนี้นะคะผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องทำให้เรียบร้อยเดี๋ยวนะอันไหนไม่ใช้ก็กาทิ้งนะคะพวกนี้จากนั้นเนี่ยเลเยอร์ผู้หญิงแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมเจ้าตัวตรงนี้ผิงจะใช้สมูทมาช่วยดึง
นะคะมาช่วยดึงหน่อยนะคะมันจะได้แบบผิวๆอะไรประมาณนี้นะคะจากนั้นผมเนี่ยผิงจะใช้วิธีวาดเพราะฉะนั้นเนี่ยผิงมีตัวบัชไปให้ตัวนี้นะคะคุณวิธีการใส่บัชก็คือไปเลือกเมนูบัชtool นะคะเครื่องมือบัดแล้วก็ไปเลือกตัวนี้นะคะตามผิงเลยฟันเฟืองแล้วก็เลือกหาคำว่าโหลดบัดหรือ import brush นะคะแล้วก็เข้าไปที่คุณดาวน์โหลดไว้อะนะคะ EP43 เนี่ยแล้วก็เลือกแล้วก็กดโหลดเลยมันก็จะมาอยู่ข้างล่างสุดแล้วคุณก็เลือกเอานะคะบัดผมมันก็จะเป็นประมาณนี้จากนั้นนะคะคุณซูมไปใกล้ๆเลือกบัดผมแล้วใช่ไหมย่อขนาดบัดนิดนึงนะคะแล้วก็เลือกสีวิธีการดูดสีก็คือกดปุ่ม R นะคะมันจะกลายเป็นเครื่องหมายดูดสีไหมคุณก็จิ้มไปเลยจากนั้นคุณดูเลเยอร์ขึ้นมาหนึ่งแล้วคุณก็ค่อยมาลากเฮ้ยแต่ว่าบัดเจ้าตัวนี้เราจะต้องเอาบัดที่มันลากผมนะคะเดี๋ยวนะคะพิงดูแบบเอาตัวไหนดีเดี๋ยวพิงดูข้างล่างแป๊บที่มันเป็นบัดผมเจ้าตัวนี้ก็ได้แล้วก็ลากเนี่ยค่อยโอเคหน่อยย่อขนาดบัดนิดนึงใบไม้หรือลอลิงแล้วคุณก็ลากเนี่ยแต่คุณต้องดูดสีก่อนดูดสีเงี้ยกด R แล้วก็ดูดแล้วคุณก็ลากเลยเนี่ยมันก็จะได้มองเหมือนผมอะไรเงี้ยเห็นไหมเนี่ยค่ะแล้วก็ดูดสีดูดสีก็คือกดปุ่ม R เนี่ยดูดสีแล้วก็เนี่ยแล้วคุณก็ลากไปสินะคะดูดสีกดปุ่ม R ทุกครั้งนะคะเนี่ยมันก็จะเหมือนกับคุณลากผมมันออกมาแล้วแต่คุณก็ต้องลากให้ดีอันนี้ผิงไม่ได้ใช้เมาส์ปากกาแล้วเนี่ยผิงใช้เมาส์ธรรมดานี่แหละเนี่ยแล้วคุณก็ลากดูดสีแล้วก็ลากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวผิงจะใช้ปลายช่วยดึงก็คือใช้ตัวเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วก็ดึงได้ดึงมันอะเนี่ยแค่มาดึงเนี่ยขยายบาดบ่อยไหมหรือลอลิงแล้วก็ดึงเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นเหมือนผมละเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะมันก็ลากเติมได้ละจากนั้นนะคะให้คอนโทรลเจเลเยอร์ผู้หญิงคนนี้ไว้อันหนึ่งคอนโทรลเจไว้เลยนะแล้วก็ไปเลือกฟิลเตอร์แล้วไปที่ noise แล้วก็ไปที่gray อ่ะผิงยังไม่ได้สอนใส่ gray ใช่ไหมวิธีการใส่นะคุณผิงให้ไปอยู่แล้วเนี่ยตัวเนี้ยคุณดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วคุณดูเครื่องคุณอ่ะมัน64บิตหรือว่า86คุณก็ถ้า64คุณก็เข้าไปแล้วก็ก๊อปคอนโทรล C จากนั้นเข้าไปที่ไดซีแล้วก็เข้าไปที่โปรแกรมไฟล์นะฮะแล้วก็ Adobe แล้วก็ Photoshop แล้วก็ปั๊กอินแล้วคุณก็ New Layer ค่ะเนี่ย New Layer แล้วคุณก็ตั้งชื่อให้เป็นแบบผิงนี่แล้วคุณก็เอา Ctrl V เลยวางเท่านี้เองนะฮะแล้วก็มันตัวเนี้ยมันก็จะปั๊กอินเนี่ยมันจะมาขึ้นตรงนี้ตรง Noise แล้วก็นี่ Gray ถ้าคุณใส่ไปตอนเนี้ยแล้วมันไม่ขึ้นให้คุณเซฟเอาไว้แล้วก็กา Photoshop ตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ค่อยเปิดเข้ามาใหม่มันก็จะมาขึ้นตรงนี้แหละนะคะอ่ะผิงก็เลือกเลยแล้วกันนะคะเห็นไหมมันก็จะเป็นภาพแบบเนี่ยๆภาพแบบสมูทอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมจากนั้นเนี่ยตรงเนี้ยคุณสามารถปรับคือคุณต้องปรับตามผิงแบบนี้เป๊ะๆเลยนะตรงแต่ตรงเนี้ยคุณสามารถปรับได้ว่าคุณจะเอาประมาณไหนอย่างเงี้ยหรือคุณจะเอา30อย่างเงี้ยมันก็จะน้อยลงมานะคะประมาณนี้เมื่อได้แล้วก็กดโอเคได้เลยเนาะก็รอมันทำแป๊บนึงเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นสมูทแล้วคุณก็มาสปุ๊บคุณก็เอาบัชมาเลือกหัวแปรงที่มันฟุ้งๆก็พอนะคะแล้วก็ขยายบัดใบไม้หรือรอลิงแล้วคุณก็จิ้มเข้าไปเฉพาะหน้าเนี่ยแล้วคุณก็รวมเลเยอร์เลย2เลเยอร์นี้นะคะก็คือผิงกดชิฟค้างไว้เลือก2เลเยอร์นี้จากนั้นกดCtrl E
เป็นการรวมเลเยอร์เรียบร้อยจากนั้นนะคะก็รวมเลเยอร์ทั้งหมดเลยทั้งผมพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็ดอกไม้พวกนี้ด้วยนะคะกดพิงกดชิปเลือกทั้ง3 4เลเยอร์นี้จากนั้นกดคอนอีคือการรวมเลเยอร์จากนั้นเราจะใส่ Binance Contract ไปที่วงกลมแล้วก็เลือก Binance Contract แล้วก็ปรับตัวนี้ค่ะนิดนึงนะคะแล้วก็จริงๆอาจจะเลือกเฉพาะผู้หญิงก็ได้นะคะอันนี้คือการเลือกผู้หญิงคือการเขตคิงแมสจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาบัชมันจะต้องดูด้วยตรงนี้เป็นสีดำแล้วคุณก็มาบัชใส่เฉพาะแถวนี้ขยายบัชนิดนึงนะคะเนี่ยมันก็จะได้สว่างเฉพาะตรงนี้แล้วข้างหลังถ้าคุณต้องการทำให้มันเบอร์นะเหมือนต้นฉบับก็ไปที่ฟิลเตอร์ไปที่เบอร์แล้วก็ไปที่การ์ดซึ่งเบอร์อันนี้มันเบอร์เกินไงคุณก็ต้องเบอร์ลงมานิดนึงประมาณนี้แล้วกดโอเค 3.8 นะคะแล้วพระจันทร์อะไรเนี่ยคุณอยากจะให้มันเบอร์คุณไปที่ฟิลเตอร์แล้วก็เบอร์ไปที่การ์ดซึ่งเบอร์แล้วคุณก็เป่าคุณอยากจะได้เบอร์ประมาณไหนแล้วแต่เนี่ยก็ได้เหมือนกันจากนั้นกดโอเคเรียบร้อยนะจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาตัวฟุ้งฟิ้งเข้ามาใส่เนี่ยนะเจ้าตัวเนี้ยเรืองแสงอะนะคะอ้าวเรืองแสงพิงไม่ได้จัดเตรียมมาไว้ให้เหรอมีตัวนี้ตัวนี้อ่ะนี่ดึงเข้าไปนะคะแล้วก็ดึงมาอ่ะตัวนี้นะคุณก็ดึงมาเลยเนี่ยค่ะดึงไว้ข้างบนสุดแล้วก็เปลี่ยนเป็นสกรีนนี่มันก็จะฟุ้งฟิงแหละแล้วคิดที่มุมกดชิปกดมอขยายเนี่ยแล้วคุณก็บมาสมาแมสแล้วคุณก็เอามาลบแถวไหนที่คุณไม่อยากนั่นเนี่ยก็เรียบร้อยนะคะถ้าคุณไม่อยากลบก็ได้นะดีๆแต่ว่าสีที่คุณมาใช้แมสเนี่ยคุณอย่าลืมว่ามันต้องเป็นสีดำทุกครั้งนะเวลาแมสแล้วก็เนี่ยเวลามาลบเนี่ยมันก็ต้องเป็นสีดำเห็นไหมเนี่ยค่ะเรียบร้อยเห็นไหมคะไม่มีอะไรยากเลยเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆที่มาดูคลิปพิงลืมก็คือสีพวกเนี้ยมันปรับสีได้สีนางแบบเนี่ยก็คือไปที่วงกลมแล้วก็เลือก color balance นะคะแล้วก็เลือกนี่เขียนคิ้วแม้แล้วคุณก็ปรับสีให้มันเป็นสีม่วงสีนั้นมันก็จะได้กลืนกับภาพไง shadow เนี่ยสีออกม่วงไฮไลท์ก็จะออกม่วงอะไรเงี้ยก็เรียบร้อยนะคะอ่ะนี่เสร็จจริงๆแล้วนะคะก็หวังว่าทุกท่านที่มาดูคลิปวิดีโอนี้จะทำตามกันได้แล้วกันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหากท่านใดคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพิงด้วยแล้วกันนะคะก็ถ้าอยากติดตามทุกสัปดาห์ก็อย่าลืมกดติดตามหรือกดปุ่มกริ่งเพื่อรับสัญญาณเตือนเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่จากพิงด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทำทุกงานให้สนุกแล้วคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ